My PSP วันนี้ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องกติกาการหาทีมเข้าฟุตบอลโลก2022นะครับผมรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับผมขอเกริ่นก่อนนะครับผมก็คือในฟุตบอลโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยู่เสมอนะครับตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับผมถ้าการแข่งขันรายการใหญ่ของแต่ละลีกหรือแต่ละของแต่ละประเทศนะครับก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับผมผู้คนที่เล่นฟุตบอลกันเป็นอาชีพต่างมีความใฝ่ฝันที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนรับใช้ประเทศชาตินะครับผมเพราะฟุตบอลโลกเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นทุกๆ4ปีนะครับผมก็จะมีทีมทั้งหมด216ทีมชาติทั่วโลกนะครับผมเพื่อแข่งขันเพื่อเข้าจะเข้ารอบเป็น32ทีมตัวจริงนะครับผมเป็นจุดสูงสุดของอาชีพนักฟุตบอลเลยนะครับผมครับฟุตบอลโลกในทุกๆปีนะครับก็จะมี32ทีมนะครับก็มีเพียงครึ่งเดียวที่จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับผมครับเงื่อนไขก็คือการจัดอันดับก็จะมีแต้มฟุตบอลตามบอลโลกนะครับปี2022นะครับผมก็บอลโลกในปีนี้ก็เจ้าภาพก็จะเป็นกาตาร์นะครับผมประเทศกาตาร์นั่นเองนะครับผมก็ถ้าไม่นับประเทศเจ้าภาพก็จะมีทั้งหมด31ทีมนะครับแต่ถ้ารวมเจ้าภาพไปด้วยก็มีทั้งหมด32ทีมนะครับผมทีนี้เราก็เข้าไปดูกติกาการหาทีมเข้าร่วมนักฟุตบอลนะครับผมครับเงื่อนไขการจัดอันดับนะครับผมทีมรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลโลก2022นะครับผมเงื่อนไขเบื้องต้นแน่นอนว่า2ทีมจะต้องมีคะแนนมากสุดในของแต่ละกลุ่มนะครับหลังจากการแข่งขันทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มครับก็จะมีทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปนะครับถ้ามี2ทีมมากกว่าหรือคะแนนเท่ากันก็จะให้จัดอันดับผลต่างของประตูที่ได้เสียเองนะครับผมแต่ถ้ากลุ่มไหนที่มีคะแนนเท่ากันหรือคะแนนผลต่างประตูต่างกันนะครับผมก็ให้จัดอันดับจำนวนยิงประตูได้ตามลำดับดังต่อไปนี้นะครับผมก็คือโดยสรุปว่า1นะครับดูจากคะแนนนะครับผม2ผลต่างจากประตูที่ได้เสียครับ3ก็คือประตูที่ยิงได้นะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นหากผลคะแนนเสมอกันนะครับก็ขยับไปดูที่ประตูที่ได้เสียเฉพาะเกมที่พบกันนะครับผมจากนั้นประตูที่ยิงได้ก็คือในเกมที่พบกันนะครับถ้าตรงนี้ถ้ายังมีทีมที่ดีกว่าไม่ได้ก็จะเข้าสู่รอบคิดคะแนนแบบแฟร์นะครับผมเป็นแฟร์เพย์นะครับโดยแต่ละเกมก็จะมีคะแนนแฟร์เพย์ที่หักไปเมื่อได้รับใบเหลืองนะครับผมถ้านักเตะทีมนั้นได้ใบเหลืองก็จะติดลบไป1คะแนนนะครับผมแต่ถ้าได้ใบแดงจากใบเหลืองครั้งที่2นะครับก็ติดลบ3คะแนนครับแต่ถ้าได้ใบแดงโดยตรงก็ติดลบ4คะแนนนะครับผมและถ้าได้ใบแดงโดยตรงหลังจากได้รับใบเหลืองนะครับก็จะติดลบ5คะแนนนะครับดังนั้นนะครับทีมที่โดนใบเตือนน้อยกว่าก็จะมีคะแนนแฟร์เพย์ที่ดีกว่านะครับถึงตรงนี้นะครับถ้ายังเสมอกันอีกฟีฟ่าก็จะใช้จับฉลากดูเลยว่าใครจะดูอันดับที่เท่าไหร่แล้วสรุปพิจารณานะครับผมก็คือ1นะครับผมดูจากคะแนนนะครับ2ดูผลต่างประตูได้เสีย3ครับดูประตูที่ทำได้นะครับ4ก็คือดูคะแนนจากผลแข่งขันที่เฉพาะที่ทีมเท่ากันนะครับผม5ก็คือดูผลต่างประตูที่เสียเฉพาะทีมที่เท่ากันนะครับ6ก็คือประตูที่ได้เฉพาะทีมที่เท่ากันนะครับ7ก็ดูจากคะแนนแฟร์เพย์นะครับ8ก็คือเป็นตัวเลือกสุดท้ายก็คือการให้ฟีฟ่าจับฉลากเองนะครับครับทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างนะครับผมของการแข่งขันกลุ่ม A และกลุ่ม B นะครับผมสรุปเงื่อนไขก็คือการเข้ารอบและตกรอบของกลุ่ม A และกลุ่ม B หลังจากผ่านเกมที่2นะครับที่แบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอลโลก2022นะครับผมในวันเสาร์ที่26นะครับปี2565นะครับก็คือในวันที่6ของศึกฟุตบอลโลกนะครับปีฝึกฟุตบอลโลกปี2022ในรอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศกาตาร์จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมโดยมีผลแพ้ชนะทั้งคู่ครับเป็นผลเสมอจะมีสกอร์คู่และมีผลที่ไม่เสมอแบบสกอร์อีกหนึ่งคู่นะครับก็เราจะไปดูกันนะครับผมครับกลุ่ม A ก็จะเป็นกาตาร์เจอกับเซเนกัลนะครับผมกาตาร์ก็ยิงกาตาร์แพ้เซเนกัลนะครับผมก็คือ1ประตูต่อ3นะครับส่วนอีกทีมนึงเป็นกลุ่ม A ก็เป็นเนเธอร์แลนด์เจอกับเอกวาดอร์นะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับผมเราจะไปดูกลุ่ม B กันนะครับอันนี้กลุ่ม B ก็จะเป็นอังกฤษเสมอกับ USA นะครับผมแล้วก็ประเทศเวลส์เสมอกับอิหร่านนะครับผมครับส่งผลให้นะครับผมก็คือผ่านไปแล้ว2เกมนะครับทุกทีมในทั้งกลุ่มนี้ก็มีทีมเอเนเธอร์แลนด์และเอกวาดอร์ที่นำเป็นจ่าฝูงตามด้วยเซเนกัลมีอันดับ3คะแนนนะครับแล้วก็กาตาร์ที่ตกรอบ
ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื่องจากแพ้ไป3รอบนะครับผมในขณะกลุ่ม B นะครับอังกฤษเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วตามด้วยคะแนนอิหร่านที่มีอันดับ2นะครับมีคะแนนส่วนเท่ากับอเมริกานะครับผมแล้วก็เบลเป็นอันดับที่4นะครับผมในสถานการณ์ของแต่ละทีมในตอนนี้ครับกลุ่ม A เนเธอร์แลนด์ก็ครับมี4คะแนนนะครับผมก็เกมท้ายก็ต้องพบกับกาตาร์นะครับผมก็คือต้องการอีก1คะแนนเพื่อเข้ารอบสู่รอบสุดท้ายนะครับเพื่อการันตีนะครับส่วนเอกวาดอร์ครับผมก็มี4คะแนนนะครับเกมท้ายต้องพบกับเซเนกัลนะครับก็ต้องการ1คะแนนเหมือนกันครับเพื่อจะเข้ารอบสุดท้ายไปเหมือนกันนะครับส่วนเซเนกัลพบกับเอกวาดอร์นะครับก็ต้องการ3คะแนนเท่านั้นนะครับเพื่อเข้ารอบต้องชนะหรือไม่ก็เสมอนะครับผมส่วนกาตาร์ก็คือพบกับเนเธอร์แลนด์ตอนนี้กาตาร์มีแค่0คะแนนนะครับผมครับกลุ่ม B ก็เป็นอังกฤษนะครับตอนนี้อังกฤษก็เกมสุดท้ายก็ต้องเจอกับเวลส์นะครับตอนนี้มี4คะแนนนะครับคือเพียงต้องการ3คะแนนเท่านั้นนะครับก็เข้ารอบได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนั่นเองนะครับครับส่วนอิหร่านนะครับผมเป็นเกมสุดท้ายต้องพบกับอเมริกานะครับก็ต้องการ3คะแนนนะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็เข้ารอบได้เหมือนกันนะครับส่วนอเมริกาพบกับอิหร่านครับต้องการ3คะแนนเพื่อเข้ารอบนะครับก็คือห้ามเสมอแพ้ครับเพราะว่าจะตกรอบทันทีนะครับส่วนเวลนะครับผมได้1คะแนนนะครับก็คือต้องชนะอย่างเดียวนะครับผมก็คือจะเจอกับอังกฤษนะครับครับหากเสมอเมื่อผลต่างประตูของอิหร่านกับคู่อเมริกาถ้ามีผลที่เท่ากันนะครับก็จะไปดูต้องวัดที่ประตูทีมชาติที่ได้นะครับผมก็คือหากว่าทีมใดแพ้ก็คือจะตกรอบทันทีนะครับต่อไปสู่รอบน็อกฟุตบอลโลกปี2022นะครับต่อเวลาพิเศษยังไงยิงจุดโทษเพื่อตัดสินนะครับเมื่อทีมเข้าสู่น็อกน้องเอาโอกาสที่จะมีเสมอกันจนหาผู้ชนะไม่ได้นั้นเท่ากับ0ทันทีนะครับทุกนัดก็จะต้องมีทีม1ได้ไปต่อและทีม1ตกรอบนะครับผมเมื่อเสมอกัน90นาทีผู้ตัดสินจะเป่าเวลาให้หมดพักเล็กน้อยก่อนที่จะได้กลับมาแข่งขันในช่วงเวลาต่อเวลาพิเศษในอีก30นาทีนะครับเป็นการแบ่งเวลาครึ่งละ15นาทีนะครับผมครับหากว่า120นาทีนั้นยังไม่เสมอกันอีกนะครับก็ต้องเข้าสู่การยิงจุดโทษนะครับผมก็โดยจะผัดกันยิงฝ่ายละ5คนนะครับหากประตูฝ่ายใดชนะขาดก็ยุติทันทีนะครับผมแต่ถ้า5คนผ่านไปแล้วยังยิงเสมอกันอีกก็เข้าสู่รอบการยิงจุดโทษแบบ Sudden Death นะครับคือยิงทีละคนหากทั้งไหนที่ทีมยิงไม่เข้าก็คือยิงคนเดียวพลาดก็คือทีมนั้นก็คือจะตกรอบไปทันทีนะครับและทีมที่ไม่ได้ยิงก็จะชนะเข้าไปนะครับผมครับก็สรุปได้นะครับผมว่ากติกาของบอลโลกทั้งหมดนะครับก็เราก็จะได้รู้นะครับว่าการเข้ารอบนั้นก็คือมีการนับยังไงนะครับผมมีถ้ามีประตูที่เสมอกันก็ให้นับผลครับที่ยิงหรือแต้มที่ทีมนั้นได้นะครับผมก็เราก็จะเห็นว่าในปี2022นะครับมีการประตูที่มีการเข้ารอบที่คุมเข้มมากขึ้นนะครับผมเราก็มีตัวอย่างให้ดูอย่างที่กล่าวไปนะครับวันนี้ผมก็ MyPHP นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ